ชีวิตของเราจะลงเอยด้วยดีโยบบทที่2 9ข้อ18แล้วข้าคิดว่าข้าจะตายในรังของข้าและข้าจะทวีวันเวลาของข้าอย่างสายแต่พระคัมภีร์ตอนนี้โยบนั้นบอกว่ารังของเขาหรือบ้านของนั้นจะเรียบร้อยทุกอย่างบ้านของเขาจะมีทุกสิ่งที่เขาต้องการเขาจะมีความสําเร็จในธุกรกิจการงานของเขาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่วันหนึ่งเขานั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตพระเจ้า มากระตุ้นลังของเขาให้มันเขยา่าพระเจ้าไม่ได้เอาความยากลําบากมาให้แกโจบแต่พระเจ้ายอมให้ความลากลําบากนั้นมาผลักเขาไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาภายในค่ําคืนเดียวโจบนั้นสูญเสียสุขภาพสูญเสียลูกและธุรกิจการงานของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าเรื่องราวของเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นมิฉะนั้นมันจะเป็นการลงเอ,อยที่ไม่ดีแต่โจบเข้าใจหลักการบอกว่าโอ้ oh, แม้ว่าจะมีความยากลําบากอย่างไรพระเจ้าของฉันยังทรงพระชนอยู่และ ฉันจะลงเอ่ยด้วยดีพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้ไทยของเรายังทรงพระชนอยู่ในหนังสือโจบที่19เข้อยีหาซาตานนั้นโจมตีโจบและเขาพบการสูญเสียมากมายแต่โจบนั้นบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนและยังนั่งอยู่บนพระบัลลังก์และพระองค์ให้ความยุติธรรมความยากลําบากตรงนี้จะไม่ทําให้ฉันนั้นพ่ายแพ้ได้จะไม่ผลักฉันลงไปแต่มันจะผลักฉันขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางของพระเจ้าในที่สุดโจบ ออกมาจากปัญหาและมีสองเท่าของก่อนที่เขามีนะก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นพระเจ้าทรงให้ความฝันของปรุงเป็นจริงในชีวิตของเขาพี่น้องครับความยากลําบากทุกอย่างในชีวิตของเราจะผลักเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองผลักเราไปสู่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณให้เรามีความเชื่อและวางใจ ในพระเจ้ามากขึ้นและเราจะเป็นคนที่ยืนหยัดมากขึ้นให้เรารักษาใจของเรารักษาท่าทีของเราและพระเจ้าจะผลักเราไประดับที่สูงขึ้นให้เราร่วมใจกัอธิฐานข้าตบพระวิดาเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีความยากลําบากใดๆไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะสามารถหยุดแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีแผนการที่ดีพระองค์สั่งให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเพื่อผลักเราไปสู่ระดับสูงขึ้น ไปสู่จุดหมายปลายทางในชีวิตของเราพระองค์ช่วยเราและเราประกาศว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ยังนั่งอยู่บนพระประลังของพระองค์และในความยากลำบากในชีวิตนี้พระองค์จะช่วยเหลือเราได้ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน